ก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation สหกรณ์เชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศ
แม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำอยู่โรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วสนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเขาเรียกว่าเป็น talk of the town ในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาละเป็นเสียงบ่นเสียงบ่นหรือเปล่าพี่เอกที่ลอยมาตามลมเสียงบ่นวงเล็บเสียงด่าโอเควงเล็บเสียงด่าแต่ไม่รู้นะเราก็ต้องฟังมุมมองก็มีการพูดถึงเรื่องของกฎกติกาที่ออกมาใหม่เรื่องการควบคุมเรื่องดิจิตอลใช่ไหมนี่นะใช่4เหรียญเรียก4รูปแบบ4สำหรับเหรียญที่จะออกมากตห้ามโดยที่ประเด็นคือ1วันศุกร์ที่11มิถุนายนโดยไม่มีการเทียริ่งคุยกันวันที่10มิถุนายนประกาศใช้วันที่11มิถุนายนและมีผลทันทีแต่ไม่มีผลย้อนหลังเขาก็เลยข้องใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องปัจจุบันทันด่วนมันต้องมีระยะเวลาในการเทียริ่งพูดคุยกับนักลงทุนหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือมันมีอะไรแอบแฝงมากกว่านั้นหรือมันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรมากกว่านี้แล้วเหรียญ4ประเภทมันน่ากลัวขนาดไหนอันนี้ยังข้อข้องใจอยู่เลยนะพี่เอกใช่ครับวันนี้นะครับเรา2คนไม่ได้เป็นผู้รู้ครับอย่างผมรู้แค่เรื่องตลาดทุนครับเราจะไปหาผู้รู้ครับผมจะไปคุยกับคุณวรพจน์ธาราสิริกุลธาราสิริสกุลนะครับค่ะจะใช้คำว่าอะไรตำแหน่งแกเดี๋ยวต้องคุยกับแกนะครับได้ค่ะครับสวัสดีครับคุณวรพจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรพจน์ค่ะวรพจน์ครับผมครับคุณวรพจน์ตอนนี้ตำแหน่งคือครับตอนนี้เป็น CTO อยู่ที่ตัว J Venture ครับบริษัทลูกของเทมาครับก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีซัพพอร์ตเทมาครับแค่ชื่อตำแหน่งเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นเทค CTO อ่ะเอาจริงๆเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันจะมีแค่ CEO นะแล้วหลังๆมี CEO CFO เดี๋ยวนี้มี CTO COO ก็มีคือมีรู้เลยว่าเป็นเทครู้เลยว่าเป็นเทคแล้วต้องบอกว่าพี่บอยคุณวรพลเนี่ยคุณวรพลเนี่ยคืออยู่กับทางด้านเจฟินคอยด้วยการออกคอยด้วยนะคะตัวแรกของประเทศไทยถ้าใครจำได้คือเจฟินคอยนั่นเองใช่ไหมคะพี่บอยครับก็ประมาณ3ปีมาแล้วครับครับผมโอ้โหรายแรกดังนั้นต้องเรียกได้ว่าเก่าทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านตลาดทุนด้านตลาดคริปโตเคอเรนซีแน่นอนเดี๋ยวที่เราคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นประกาศวันที่11มิถุนายนแล้วข้าเป็นวันจันทร์เป็น Top of the Town ทำให้มีวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบ่นแล้วก็ต่อว่าทำไมมันออกมาชุลหุกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพี่บอยพอปูพื้นหน่อยได้ไหมคะนั่นคือเราได้รู้จักการลงทุนประเภทนี้จริงๆแล้วก็คือวันศุกร์เนาะวันศุกร์ตอนเย็นประกาศจากทางปตท.ออกมานะครับว่าประกาศว่ามีการให้ห้ามทางตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งอยู่ under ทางกตท.นะครับจริงๆซึ่งผมปูพื้นนิดนึงก็คือส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนคริปโตเคอเรนซีที่เราได้ยินพวก Bitcoin Ethereum นะครับซึ่งในตลาดเนี่ยมันมีเหรียญเยอะมากนะครับครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างล้ำหน้านะครับเรามีการกฎออกมาแล้วมีกฎหมายออกมามีตลาดที่จะลิสต์อยู่ในเมืองไทยได้เนี่ยต้องผ่านกตท.เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ7ตลาดแล้วนะครับ7ตลาดนะครับซึ่งตลาดแต่ละตลาดเนี่ยก็จะสามารถเลือกลิสต์เหรียญที่ตัวเองต้องการได้ผ่าน listing rule ของตัวเองนะครับหมายถึงก็จะมี listing rule ที่ต้องส่งให้กับกตท.พอ listing rule เนี่ยก็ถ้าผ่านเกณฑ์ตามกตท.เสร็จเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหรียญเข้ามาลิสต์อยู่ใน exchange ของเขาได้นะครับจริงๆก็เหมือนเซตเนาะเซตที่เรามีหุ้นเยอะๆอันนี้จะเป็นตลาดคล้ายๆกันมี bid มี offer ของราคาเหรียญแต่ละตัว
นะครับก็จะมีอีก7ตลาดในเมืองไทยนะครับแค่ในเมืองไทยนะครับถ้าเป็นในทั่วโลกเนี่ยมีหลายร้อยตลาดนะครับที่คนสามารถไปซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้นะครับครับครับพอวันศุกร์เนี่ยมีประกาศออกมาก็คือทางก.ล.ต.เนี่ยสั่งห้ามตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยลิสต์เหรียญ4ประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันไปก็เลยเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ถกกันมากมายนะครับตั้งแต่วันศุกร์เย็นที่ผ่านมาก็ผมว่าทุกตลาดเนี่ยทุกคอมมูนิตี้ดีกว่าในเมืองไทยพูดถึงแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกฎแบบนี้ก็ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเนาะจริงๆแล้วเมืองไทยเราค่อนข้างล้ำหน้าทั่วโลกไม่มีกฎแบบนี้ออกมาต้องบอกว่าชัดเจนแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยไม่น่ามีนะครับแต่ละตลาดเนี่ยมีสิทธิ์ลิสต์เหรียญของตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกเหรียญที่จะมาลิสต์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่ฮือฮานิดนึงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าพอตั้งแต่วันศุกร์ที่ออกมาเนี่ยทางก.ล.ต.ก็ได้กรุณามีออกมาหลายๆไลฟ์นะครับเพื่อเล่าให้ฟังเพื่อเล่าถึงสาเหตุให้ฟังว่าทำไมถึงต้องออกตัวนี้ออกมานะครับก็มีหลายเหตุผลซึ่งก็บางเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่ยังมีคำถามอยู่ในมุมของนักลงทุนนะครับที่เนี่ยทำไมต้องมาดูแลไหมทำไมถึงมันจะไม่แฟร์หรือเปล่ากับตลาดบางตลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีหลายประเด็นนะครับครับคุณวรพจน์ถ้าเราไล่ทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับที่ก.ล.ต.ออกกฎมาเนี่ยนะครับทั้ง4อันเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไอ้7ตลาดเนี่ยไม่สามารถออกเหรียญด้วยตัวเองได้ถูกไหมจริงๆ7มันมีข้อ4นะครับที่จริงๆ4ข้อเนี้ยก็คือไม่ให้ตลาดออกมาทำเหรียญพวกนี้เองอันนี้คือหลักนะครับคือตลาดไม่ควรทำเองอันนี้คือแน่นอนแล้วก็ไม่ควรลิสต์ของตัวเองนะครับนะครับนี่คือโจทย์ของทางก.ล.ต.ที่ออกมาครับคือในมุมภาพใหญ่นะครับคุณวรพจน์ถามนิดนึงก็คือในมุมที่คนที่เขาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมีคำพูดมาบ่อยๆว่าประมาณว่าอย่ามาห่วงฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฉันรู้ความเสี่ยงดีถูกไหมแต่ว่าในมุมของก.ล.ต.ก็บอกว่ามันเสี่ยงมากนะฉันไม่ต้องห่วงเธออยู่ในประเทศไทยแล้วมันจะจบกันยังไงก่อนที่เราไปลงภาพย่อยว่าเราจะมองในมุมนี้ยังไงในภาพใหญ่ตรงเนี้ยผมเห็นยังคุยกันไม่จบเลยคือจริงๆอันนี้คือประเด็นหลักที่ผมเข้าใจว่านี่คือออบเจคทีฟหลักของทางก.ล.ต.เนาะคือบอกว่าผู้ลงทุนนะครับไม่ให้ไปลงเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จริงๆแล้วถ้าถามว่า 3-4 เหรียญเนี้ยมีความเสี่ยงสูงไหมก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงสูงจริงๆแหละนะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญเนี้ยก็อาจจะไม่มีสตอรี่หรือว่าไม่มีอะไรรองรับเรื่องหลักครับก็จะทำให้มันมีราคาค่อนข้างผันผวนสูงผมว่านี่คือประเด็นหลักของก.ล.ต.แหละฮะที่เขายังต้องการป้องกันนะครับเพราะว่าพอเหรียญมันราคาขึ้นสูงเนาะคนก็จะเข้ามาเล่นเยอะนะครับคนไทยก็เข้ามาเล่นพวกนี้เยอะพอคนเล่นเยอะมีความเสี่ยงผมว่าถ้าใส่หมวกก.ล.ต.ก็เข้าใจได้ในมุมนึงแล้วมันต้องค่ะแล้วมันต้องรีบเร่งโดยที่ไม่ต้องเฮียริ่งเห็นด้วยหรือเปล่าคะพี่บอยคะจริงๆคือจริงๆเหรียญพวกนี้มันมีต้องนานแล้วเนาะก็มันมีต้องนานแล้วแล้วก็ผมว่าน่าจะมีเวลาที่เฮียริ่งได้ถ้าถามผมเนาะแล้วก็ว่าอันนี้ออกกฎมาโดยตรงกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งจริงๆแล้วก็มีแค่7เจ้าผมว่าแค่ขอความเห็น7เจ้านี้ก่อนเนี่ยก็น่าจะได้ประกาศที่อะไรกันนะครับพอดีตอนที่ออกมาดูเหมือนแบบแต่ละตลาดเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันพร้อมๆกันกับพวกเราก็เลยอาจจะมีประเด็นถกเถียงกันเยอะอยู่ครับหรือมันมีเหรียญประเภท 3-4 ประเภทนี้จะออกแล้วคะพี่บอยคะในวงการมีผู้ได้ยินมาก็ออกเยอะฮะจะมีเหรียญออกมาเยอะฮะนะครับแล้วมีเหรียญเพิ่งออกมาด้วยอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยมีประเด็นทั้งข้อ4อย่างเงี้ยมีเจ้าใหญ่เจ้านึงเพิ่งออกมาอะไรเงี้ยฮะใช้บล็อกเชนก็เลยใช่เพราะฉะนั้นมันมีเหรียญที่เพิ่งออกมาแล้วก็เข้าใจว่าทางก.ล.ต.ก็คงกังวลนะครับว่าคนอื่นจะออกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องห้ามไว้ก่อนการมาก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันนะครับพอเข้ามา4ประเด็นนะฮะคุณวรพจน์
อยากให้เล่าแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นในมุมของคุณวรพจน์เป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่ามีนักทุนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกโทเค็นอันแรกอันที่2อันที่3อะไรเงี้ยอยากให้คุณวรพจน์เล่าหรืออาจจะเริ่มด้วยว่าเอาสั้นๆนะครับว่าโทเค็นคืออะไรก็ได้นะครับเชิญเลยครับได้ครับก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งเนาะที่สามารถออกเหรียญออกมาได้เหรียญตัวนี้ก็เป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้นะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเราเชื่อแล้วฮะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในเชิงเทคโนโลยีเนาะคนก็เลยเชื่อว่ามันมีวาลูอยู่มันมีมูลค่าอยู่นะครับครับมันมีมูลค่าเสร็จมันก็เลยมีคนต้องการซื้อต้องการขายเขาก็เลยทำตลาดขึ้นมาให้คนซื้อขายกันได้เหมือนหุ้นเลยฮะมีบิดมีออฟเฟอร์เนาะถ้าเข้าในแง่ของตลาดตัวเซ็นทรัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์นะครับหรือว่าในบางตลาดเขาเรียกว่า Decentralized Exchange เนี่ยคนมาแลกกันได้เลยแลกเหรียญกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญในทั่วโลกเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆนะครับและแต่ละเหรียญเนี่ยมีเป้าหมายและ Objective หรือเอาไปใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือ Bitcoin เนี่ย Bitcoin เขาออกมาเพื่อเป็นแทนเงินนะครับเขาเชื่อว่าการเงินของโลกเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะขึ้นอยู่กับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาเลยอยากเหรียญกลางของโลกเพื่อไม่มีใครดูแลนะครับแล้วเราก็ให้คนทั่วโลกเนี่ยเป็นคนดูแลไปเพราะฉะนั้นราคาของมันก็ขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายช่วงไหนดีมานด์เยอะราคาก็ขึ้นสูงช่วงไหนคนไม่ต้องการเยอะก็ตกลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีออปชั่นทีฟแบบนึงที่จะเอามาทำเป็นการซื้อขายกันอันการโอนไปโอนมากันนะครับครับหรือว่าเหรียญที่2ที่จะพูดถึงก็คือ Ethereum นะครับอีเธเรียมเนี่ยเป็นสร้างเป็นบล็อกเชนตัวใหม่ตัวหนึ่งที่จุดเด่นของมันคือสามารถสร้างสมาร์ทคอนแทรคคือกลไกโลจิกของการโอนเหรียญของการเมเนจเหรียญเนี่ยได้อยู่ในบล็อกเชนนะครับซึ่ง Ethereum เนี่ยก็มีออบเจคทีฟอีกตัวนึงในการสร้างเน็ตเวิร์คของ Ethereum Network ให้มันใหญ่โตมากขึ้นนะครับซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลายมากมายอยู่ใน Ethereum Network ตอนนี้นะครับฉะนั้นแต่ละเหรียญเนี่ยมีออบเจคทีฟของมันเองครับแล้วก็มีอยู่หลายน่าจะเป็นหมื่นเหรียญแล้วตอนนี้ทั่วโลกนะครับฉะนั้นเหรียญที่ดีมีเรื่องราวมีสตอรี่ชัดเจนมันก็จะมีเหรียญที่แบบถูกสร้างขึ้นมาเล่นมันมีเหรียญที่ถูกสร้างมาขึ้นมาเล่นๆหรือเสียงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกครับมีเหรอครับพี่บอยมีจริงๆใช่ไหมครับมีฮะคือเหรียญสร้างขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะเราตอนนี้เรามี DeFi มันก็มาสร้างมาหลอกคนให้คนเข้าไปเล่นแล้วก็เชิดเงินหนีไปเลยก็มีมีคือล่าสุดมันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ในจีนที่ค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่เขากวาดล้างใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วมีเยอะอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากเน็ตเวิร์กของบล็อกเชนของอีเธเรียมหรือของเน็ตเวิร์กใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นโอเพนเน็ตเวิร์กนะครับใครก็ได้ถ้ารู้มีความรู้เรื่องโคดดิ้งเนี่ยก็สามารถไปสร้างเหรียญได้เลยครับถ้าไม่ได้สร้างเหรียญได้เนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบอะฮะใช่เพราะงั้นมันเหรียญมันถึงมีหลากหลายมากแล้วก็มีที่มันหลอกลวงจริงๆก็มีจริงๆนะครับต้องเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกนักลงทุนทุกคนหรือคนที่เรียนรู้ตรงนี้ฮะคือหน้าที่แรกของเราต้องศึกษาเนาะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันมีแบ็คกราวด์ยังไงมันทำจริงใช่ไหมมันมีงานที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับมันมีเรื่องของการศึกษาเข้าไปก่อนไม่งั้นมันเราจะโดนหลอกได้เอาง่ายๆเนาะมันก็เหมือนหุ้นแต่ว่ามันจะเลวร้ายกว่าหุ้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีคนคอนโทรลนะครับแต่ว่าพอมาเป็นถึงในตลาดไทยเนี่ยเรามีเอ็กซ์เชนจ์นะครับที่เป็นตลาดต่อซึ่งใช่Exchange ก็เลยเป็นมีหน้าที่คอยกรองเหรียญพวกนี้ว่าเหรียญไหนจะเข้ามาเหรียญไหนจะเข้ามาลิสต์ให้คนมาซื้อขายได้มันก็จะมีกฎครับผมงั้นขอถามทั้ง4ประเภทที่ลิสต์ออกมาทำไมถึงต้องไปเจาะ4ประเภทนี้คะพี่บอยว่าทำไมกรตต้องไปกาหัวว่าไม่ให้เลย4ประเภทนี้ฉันไม่ยอมอะไรแบบนี้ใช่ครับจริงๆเหรียญแรกก็จะเป็นเมเม่เนาะใช่ครับก็เรียกว่ามีมเหรียญมีมนะครับในบางครั้งที่น่ารักเหรียญมีมจริงๆจริงๆมันเกิดจากดอจคอยที่เอาตัวรูปสุนัขใช่ค่ะออกมาแล้วก็พอเป็นเหรียญซึ่งจริงๆแล้วตอนสร้างดอจคอยเนี่ยฮิสทอรี่มันคือเขาทำเล่นๆจริงๆอืมค่ะคนสร้างเนี่ยทำเล่นๆแล้วก็
แต่มันมีบล็อกเชนนะมันก๊อปปี้คล้ายๆก๊อปปี้ต่อมาอีกที2 3 2ทอดนะฮะมันก็มีเทคโนโลยีมาแล้วเขาก็ทำเหรียญออกมาตอนแรกเขาก็ทำเหรียญเล่นๆเป็นล้อเลียนบิตคอยนี่แหละแต่พอมันเป็นอยู่บนบล็อกเชนแล้วครับมันมีวาลูได้อย่างที่เรียนเมื่อกี้คือถ้ามีคนต้องการเยอะราคามันก็จะสูงและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญดอจคอยเนี่ยราคาสูงขึ้นสูงมากใช่จริงๆหลายพันเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงแต่ละชาติใครซื้อว่าแต่ละรอดนะครับมันขึ้นราคาสูงมากมันก็เลยมีเหรียญหลายๆเหรียญตามมา copy คำว่า copy คือไม่ได้ทำบล็อกเชนไม่ทำอะไรเลยสร้างเหรียญขึ้นมาดื้อๆอยู่บน Ethereum หรืออยู่บน network คนอื่นแล้วก็เป็นเหรียญที่เอาไว้ชักชวนคนมาซื้อแล้วก็แล้วก็หนีไปแล้วก็หนีไปเราประมาณนี้หรือว่าทำเหรียญมาสักพักแล้วก็ได้เงินไปเพราะเหรียญมันต้องมีคนซื้อขายเนาะได้เงินไปเสร็จก็เลิกทำมันก็จะลอยอยู่ในอากาศครับคือประเด็นนี้เองใช่ไหมที่กลต.เป็นห่วงว่าจะเกิดภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็นักทุนคนไทยอาจจะไม่ทันเขาประเด็นนี้ใช่ไหมครับคือผมว่าความกังวลตรงนั้นผมว่าวอลเล็ตนะก็เข้าใจได้ที่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้านักลงทุนอยากจะเล่นเหรียญอื่นๆพวกนี้ที่มันไม่มีเบื้องหลังอ่ะไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเนี่ยถ้าอยากเล่นจริงๆเล่นตลาดเมืองนอกได้ก็ใช่นะครับฉะนั้นก็นี่คือเหรียญเหรียญมีมที่เขาเป็นข้อห้ามข้อแรกเขาเน้นเลยเหมือนกันว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนรองรับนะครับเพราะนั้นคือผมว่าอย่างดอจคอยที่บอกเมื่อกี้เป็นต้นกำเนิดของมีมคอยเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอะไรรองรับนะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะผ่านแต่ว่าถ้าเหรียญอื่นที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าก็บล็อกไว้ก็ไม่ติดอะไรเข้าใจได้ถ้าถามผมนะก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็มีเหรียญตลาดเยอะๆแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีคนสนใจเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเนี่ยบางคนบาง exchange เขาอาจจะอยากลิสต์ไงพอลิสต์ปุ๊บคนเล่นเยอะเขาก็ได้ค่าฟรีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเขาก็มีผลประโยชน์ด้วยนะพี่บอยได้ค่าคอมได้ค่าคอม exchange คือหน้าที่เขาตลาดไงฮะตลาดก็คือสินค้ายิ่งเยอะเนี่ยก็เหมือนตลาดหลักทรัพย์ไงไอตัว KDI มาจาก market cap ไงใช่ไหมแล้วมียุคหนึ่งเขาก็บ่นกันพอมีหุ้นปั่นเยอะๆบอกทำไมไม่เน้นคุณภาพมันก็เหมือนกันอะใช่ไหมว่าเหมือนกันแต่ว่านี่จะยิ่งกว่าปะครับยิ่งกว่านิดนึงใช่เพราะว่าอันนี้หนักกว่าเยอะฮะตลาดทรัพย์มีมาตรฐานกว่าเยอะครับอันนี้แน่นอนครับมันเป็นโอเพนแต่ว่าexchange ของเมืองไทยเนี่ยผมว่ากลต.เขาก็คุมเข้มอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีมคอยทั่วไปที่มันไม่ได้มีอะไรรองรับจริงๆอะผมว่าปกติแล้วทางเขาก็ไม่ลิสต์หรอกเนาะมันก็เสี่ยงแล้วเขาถ้าสมมติว่าถ้าโดนหนีหายไปเนี่ยผมว่าตลาดเขาก็เจ็บเองเพราะว่าเขาต้องโดนนักลงทุนว่าอันนี้คือผมว่าข้อแรกข้อแรกนี้ไม่ติดอะไรคือคนทั่วไปผมว่าก็เข้าใจได้นะครับครับแล้วเหรียญที่สองเป็นแฟนคอยป่ะคะแฟนโทเค็นแฟนโทเค็นเป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจริงๆมีเคสก็คือบิตครับเนาะบิตครับพูดได้เนาะตลาดครับท็อปใช่ไหมบิตครับนี่ท็อปใช่ไหมใช่อันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้เล่นเยอะที่สุดเขาออกเหรียญแฟนคอยขึ้นมาแฟนท็อปเทนนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาแล้วก็แจกฟรีนะตอนแรกนะครับแต่ฟรีก็คือเขาชวนอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆในประเทศนะครับที่แล้วก็มาร่วมโปรเจกต์ของเขาเรียกว่าแฟนท็อปเทนนะครับซึ่งเขาก็คล้ายๆแฟนท็อปเทนมองง่ายๆเหมือนพอยต์แล้วร่วมกิจกรรมกับศิลปินก็จะได้รับโทเค็นนี้ไปต่อไปก็โทเค็นนี้มาแลกของมาแลกรางวัลหรือมาแลกกิจกรรมพิเศษของศิลปินนั้นๆครับเพราะนั้นแฟนโทเค็นเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นตัวแทนของศิลปินหรือของอะไรซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อขึ้นอยู่กับศิลปินนั้นๆแต่ละคนครับนะครับเขาพอดีทางบิตครับเขามีโปรเจกต์เรื่องแฟนโทเค็นซึ่งจริงๆเดี๋ยวแฟนโทเค็นเข้ามาเขาก็จะมี NFT มีโปรเจกต์อะไรตามมาอยู่อันนี้ก็เป็นเหรียญถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีราคาในตอนแรกก็คือสร้างแจกแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมีราคาเนาะพอได้มาปุ๊บศิลปินบอกว่าเอ้ยใครมีเหรียญนี้สามารถมาแลกของรางวัลเขาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมีเดียมตัวหนึ่งในการแลกของรางวัลได้แล้ววันนั้นสมมติถ้ามันเอามาลิสต์ในตลาดได้จริงมันก็จะมีราคาก็ดูแล้วก็สุดเหตุสมผลมีที่มาที่ไปทำไมกลต.กลัวล่ะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเกินไป
ในเหตุผลที่เขาเล่านะครับก็คือพอเหรียญแฟนโทเค็นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ถ้าผมเป็นดาราแล้วผมมีแฟนท่านขับตามอยู่เป็นล้านคนเนี่ยเนาะแล้ววันดีคืนดีผมบอกว่าใครมีแฟนโทเค็นเท่านี้มาแลกรับบางสิ่งบางอย่างจากผมทันทีซึ่งเขาแค่พูดประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยเหรียญนั้นอาจจะราคาขึ้นทันทีแน่นอนฮะถ้าเป็นดาราแน่นอนเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่กรต.พูดออกมาก็คือบอกว่าเฮ้ยมันเหรียญมันผันผวนเกินไปและขึ้นกับตัวบุคคลเกินไปค่ะงั้นต้องถามแล้วข้อ1กับข้อ2เนี่ยที่บ้านเราเขาไม่ทำแล้วทำไมต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กังวลเรื่องเหล่านี้เหรอครับเพราะทุกประเทศก็มี SEC หรือก็กรต.อยู่แล้วก่อนที่จะไปถามเยอะๆในข้อที่3นะครับข้อที่3นี่สำคัญมากไอ้2ข้อแรกก่อนคือโดยเหตุผลแล้วเนี่ยเข้าใจได้ครับว่ามันเสี่ยงเข้าใจได้ว่ามันมีโอกาสโดนฟอนต์รันเข้าใจได้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นเหตุผลที่ผมว่าชัดเจนนะที่ไม่ยอมให้มีแต่ผมถามว่าทำไมต่างประเทศในหลายประเทศเขายอมให้มีอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละกฎของแต่ละประเทศด้วยเนาะคือสิ่งที่เราดูกันของไบแนนซ์เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งไบแนนซ์เนี่ยเขาวางของเขาอยู่ประเทศกลางเนาะตอนแรกเซตไว้ที่ฮ่องกงผมเข้าใจว่าอาจจะย้ายไปแล้วมันอยู่เขาเป็น decentralized organization ไม่มีหลักแหล่งนะครับแต่เขาก็จะมี Binance อเมริกาซึ่ง Binance อเมริกาเนี่ยก็จะทำอะไรได้น้อยกว่า Binance กลางครับเพราะนั้นผมว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนี่แหละจริงๆที่จะ control นะครับแต่คำถามก็คือว่าทำไมที่อื่นเขาไม่ concern เหรอคือผมว่าโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นโอเพนแพลตฟอร์มระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายๆตลาดที่ดังๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ under control อะไรมากมายครับนะครับมันไม่เหมือนกรต.ประเทศไทยที่เรามีกฎชัดเจนสำหรับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับประเทศอื่นไม่ได้มีตลาดไม่ได้มีกฎหมายออกมาชัดเจนขนาดนั้นนะครับอยู่ที่นโยบายการควบคุมกำกับดูแลกลุ่มแล้วก็จะป้องกันนักลงทุนระดับไหนนะครับก็เลยมีการออกเหรียญแล้วก็ใช้กันได้แล้วต่างประเทศเนี่ยที่บอกว่าซื้อขายกันได้เนี่ยครับมันจะมีตลาดที่ประเภทเรียกว่า decentralized exchange คือ decentralized exchange เนี่ยจะเป็นโลกที่ใครก็สร้างเด็กตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วให้คนไปแลกเหรียญกันครับหมายถึงผมไม่ต้องเข้าตลาดแบบที่เป็น bit offer ก็ได้นะถ้าผมอยากจะได้เหรียญแบบนี้มันเข้าไปแลกในเด็กได้เลยแล้วก็สามารถมีการปั่นราคามีการเล่นราคาซื้อขายกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างโอเพ่นมากในโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ DeFi ของโลกนะครับตอนนี้ที่มันเป็นโอเพ่นมันเป็นสเปซกระตอบพยายามตกมาอยู่ในกรอบที่ฉันวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกนอกกรอบตัวไปนอกกรอบนะนี่นะว่าคอนเซิร์นมันคือเรื่องของนักลงทุนแหละฮะคือเข้าใจคือเพราะถ้าสมมตินักลงทุนโดนอะไรขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบเนาะก็เลยต้องออกกฎหมายออกมาก็มุมนึงเข้าใจได้มุมนึงเข้าใจได้มุมที่เขาบ่นกันถามมุมที่เขาบ่นกันนะน้องๆเด็กอย่าใช้เขาเด็กเลยน้องๆเนี่ยคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเขาบ่นกันเขาไม่กังวลความเสี่ยงหรือว่าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันรู้ความเสี่ยงในมุมโดยส่วนใหญ่เขาว่ายังไงคือจริงๆคนที่เข้ามาศึกษาสักพักเนี่ยเขาจะรู้นะเพราะว่าเขาถ้าเขาไปเล่นตัวที่มันเล่นเขาก็จะเสียเข้าใจไหมเป็นเรียนเข้ามาแต่ว่าที่นักผมก็ได้ยินมานะคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างตลกร้ายอันนึงที่เพิ่งเคยมีในตลาดของเมืองไทยก็คือมันมีเหรียญ stablecoin ตัวหนึ่งชื่อว่าใดนะครับชื่ออะไรนะคะพี่บอย BAI ใดอ๋อใดเหรียญเนี่ยปกติก็คือจะเพ็กกับตัว US ดอลลาร์ก็คือเหรียญเนี่ยเท่ากับ30บาทต้นๆนิดๆเนาะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีข่าวอะไรสักอย่างขึ้นมาตลาดในเมืองไทยนะครับบิตครับแล้วก็สตาร์โปรเนี่ยเหรียญตัวใดเนี่ยวิ่งไปถึงแบบ500อ่ะเพราะว่ามันเหมือนราคามันขึ้นอ่ะทุกคนก็วิ่งเข้าไปซื้อทั้งที่มันคือเหรียญสเตเบิลคอยอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วนะถ้าสมมติศึกษาหน่อยว่าเหรียญเนี้ยมันไม่มีทางขึ้นเพราะมันต้องเพ็กกับ US ดอลลาร์เหรียญมันวิ่งขึ้นไปแบบจนแล้วมันก็กลับมาที่เดิมแล้วก็มีคนที่ดอยอยู่มโหฬารอยู่ข้างบนนะครับมันเหมือนดีมานด์ซัพพลายเนาะเพราะนั้นกลับมาก็ฮะก็คือเรื่องของความรู้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆเนาะคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะ
ไม่ทันศึกษาพอเห็นราคาเหรียญมันขึ้นก็วิ่งตามเข้าไปผมว่าอันนี้แหละฮะที่แต่พอเขาทำโดนอันนี้ปุ๊บเขาจะเรียนรู้เองเอาจริงๆเขาตัดใจเขาต้องมีบาดแผลนี่แหละอันนี้1 1 2นะ1 2เข้าใจได้คุณประพจน์เราไปข้อ3ซึ่งเป็นข้อที่หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันแทนที่มันจะเกิดการค้าขายเนี่ยพอห้ามเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยข้อ3อธิบายหน่อยครับจริงๆ NFT นะครับมันเป็นเหรียญอีกประเภทนึงเลย NFT เป็น non fungible token fungible token เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีลักษณะเฉพาะหมายถึง1เหรียญเนี่ยจะไม่เหมือนเหรียญอื่นในโลกเลยนะครับมีเหรียญนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเหรียญที่ลิสต์อยู่ในตลาดตอนนี้คือเหรียญที่ลิสต์ในตลาดตอนนี้ก็เหมือนบิตคอยน์เหมือนหุ้นที่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็คือเป็นเหรียญเดียวกันเนาะมีเยอะๆมีล้านหุ้นมี100ล้านหุ้นอะไรก็ว่าไปก็สามารถซื้อขายกันได้แต่ NFT เนี่ยจริงๆแล้วด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันไม่ได้เหมาะมาลิสต์ใน Exchange อยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่ามัน1เหรียญมันมีราคาของมันอันเดียวค่ะก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นจริงแล้ว NFT เนี่ยมันเหมาะไปอยู่ในตลาด marketplace คนอยากเท่าไหร่คนตีราคาเท่าไหร่ก็ซื้อไปหรือว่าคุณแข่งกันแล้วก็จบนะครับมันไม่เหมือนว่ามาซื้อ bid offer มันไม่มีแบบนั้นแปลว่า NFT เนี่ยก.ล.ต.ให้ทำถ้าไม่อยู่ในตลาดถูกไหมฮะถ้าเป็นการใช่คือที่ก.ล.ต.ออกมารอบนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำนะฮะทุกเหรียญก็ออกได้แฟนโทเค็นก็ออกได้เมมเบอร์มีมโทเค็นก็ออกได้แต่แค่ห้ามตลาดลิสต์ครับข้อ3เนี่ยเอาตรงๆก็คือตลาดคงไม่ลิสต์อยู่แล้วเพราะลิสต์ในตลาดเขาไม่ได้เพราะว่ามันคือเราออบเจคทีฟคนละอย่างกันใช่แต่พอออกกฎนี้เนี่ยพอดีมีบิตครับเหมือนกันเขามีแผนจะออก NFT ออกมาครับก็เลยมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงห้ามแปลว่า Exchange เขาทำไม่ได้แล้วแปลว่าเขาต้องให้คนอื่นทำหรือเปล่าแต่ว่าตลาดมันคนละประเภทกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องใส่ได้ใช่มีกลุ่มนึงที่คนเขาถามเยอะพอบอกว่าห้าม NFT มันก็ความหมายไปอย่างอื่นเพราะว่าจริงแล้ว NFT มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นยูนิคโทเค็นของมันเนี่ยมีการเอาไปแอพพลายใช้หลากหลายนะครับอันนึงที่ฮิตมากในต่างประเทศในปัจจุบันก็คือตัวเอางานศิลปะที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมาใส่อยู่ในเหรียญนั้นแล้วขายครับเพราะนั้นศิลปินนักร้องนะครับก็สามารถเอาเพลงเอาดิจิตอลอะไรที่เป็นดิจิตอลฟอร์แมตนะครับมาแอทแทชกับตัวเหรียญเนี่ยนี่ไงที่แกมมี่จะออกไงนี่นะแต่แกมมี่ไม่ได้ต้องการมาลิสต์ไงเขาจะทำค้าขายกับทางยุโรปไงครับผมอารมณ์ประมาณเดียวกันเพราะนั้นคือ NFT มันไม่ได้ลิสต์แบบนั้นไงมันลิสต์แบบมีตลาดซื้อขายเป็น marketplace นะครับซึ่งตัดตัวกลางออกโอนเงินหน้ามันตัดตัวกลางออกนะครับก็ศิลปินเนี่ยสามารถสร้าง NFT ขึ้นมาแล้วก็ขายงานของเขาได้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยศิลปินเนี่ยจะขายงานตัวเองเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพเนาะโอ้เราต้องไปแกลเลอรี่เราต้องไปหาศิลปินแล้วซื้อขายแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเอารูปนั้นน่ะขึ้นบนดิจิตอลโทเค็นแล้วก็ขายได้เลยทันทีแบบออนไลน์ซึ่งมันก่อให้เกิดประโยชน์มากมายสำหรับศิลปินเนาะตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้ว NFT ใช้ได้อีกหลายอย่างครับมีประเด็นอีกหลายอย่างก็เลยเกิดมีประเด็นว่าจะไปห้ามทำไมมันคืออนาคตนะคนก็มาใช้เยอะซึ่งจริงๆผมว่าออบเจคทีฟของอันเนี้ยเขาแค่บอกว่าไม่ได้ห้ามทำแต่ห้ามลิสต์ในตลาดแค่ห้ามลิสต์ในตลาดจริงก็ไม่ได้ลิสต์อยู่แล้วข้อ3ที่เข้าใจว่าก็น่าจะไม่ได้มีแมทเตอร์หรือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรกับตลาดหลักตลาด Exchange นะครับแต่ประเด็นคืออยู่ที่4ป่ะคะคือมันจะมีคนทำตลาดอย่างเช่นเอาจริงๆบริษัทผมเนี่ยก็กำลังอยากจะทำตลาดตัวนี้เพราะเราเห็นเราเห็นตลาดเมืองนอกอันนี้จะเป็น Marketplace นะครับก็คือเราคนมาลิสต์รูปแล้วก็คนมาประมูลหรือซื้อขายไปเป็น one to many เนาะไม่เหมือนตลาด many to many นะครับมันจะเป็นแต่มันก็เลยพอพูดขึ้นมาก็เลยไม่ค่อยเคลียร์ว่าตกลงอันนี้ทำได้ไหมไม่เคลียร์ยังไงคะฟังอยู่ก็คือเข้าตลาดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดทางเจฟินคอยเนี่ยเจฟินคอยจะทำเป็น market place ก็ทำได้นี่ครับใช่เราคิดว่าเราทำได้ตอนแรกเพราะจริงๆแล้ว NFT เนี่ยมันคนละแตกต่างจากเหรียญคริปโตแบบปื้นอยู่แล้วแต่ตกลงทำไม่ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรากำลังขออนุญาตเข้าไปคุยกับทางกลต.นิดหนึ่งนะครับมันจะมีศัพท์นึงไหมฮะให้ส่งเรื่องมาแล้วเดี๋ยวจะดูเป็นกรณีไป
ซลเก่งไม่นะไม่นะก็จริงแต่ในนี้ผมว่าเชื่อว่าไม่น่าติดอะไรเพราะว่าออบเจกตีฟของเหรียญ NFT เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลอย่างเช่นเหรียญ NFT นี้ออกมาจากศิลปินคนนี้ใครไม่เขาก็ไม่ไปประมูลเนาะใช่ใช่นั่นมันคือเหมือนพระเครื่องมันเหมือนงานศิลปะมันเหมือนอะไรซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางกลต.ดูแลนะครับครับงั้นประเด็นที่4เรื่องของบล็อกเชนอันนี้น่าจะใหญ่สุดป่ะครับพวกมีคนใช้บล็อกเชนเยอะค่ะคืออันเนี้ยท็อกเค็นดิจิตอลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในประโยชน์ในธุรกรรมบนบล็อกเชนอันนี้ครับค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับคือพอดีบิตครับเองเหมือนกันพอดีมันเหมือนเคสที่ออกมาบิตครับนะไม่เป็นไปได้เพราะเขาเป็นรายใหญ่ไงแล้วเป็นทีเยอะมากเป็นไปได้มันก็เนี่ยก็แน่เขียนใหม่มาชื่อว่าครับคอยนะครับแล้วก็มีการขายไปแล้วนะครับซึ่งก็ระดมทุนไม่ได้เรียกว่าระดมทุนมีการขายเหรียญไปก็จำนวนนะครับก็ตอบกำหนดออกมาว่า exchange ไม่ควรสร้างเหรียญตัวเองที่อยู่บนบล็อกเชนแล้วมาขายในตลาดของตัวเองอ๋อที่เขากลัวฟอนลันใช่ไหมเขากลัวฟอนลันเขากลัวอะไร conflict of interest คือตลาดเองออกเหรียญเองมาดูแลเองแต่เนี้ยประเด็นข้อเนี้ยมันเกิดคำถามหลายประเด็นคือนะครับประเด็นแรกคือเรื่องฟอนลันหรือว่าเรื่องของการ conflict of interest จริงๆแล้ว insider trading อารมณ์ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเหรียญแบบเนี้ยทุกตลาดทั่วโลกมีหมดเลยออกทุกตลาดมีหมดเลยเหรอออกได้หมดทุกตลาดเป็นไร exchange เมืองนอกก็มีเหรียญตัวเองก็ลิสต์ในตลาดตัวเองนะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเมื่อกี้เห็นโพสต์บางแว็บนึงตลาดพวก Nasdaq พวกนี้เขาก็มีหุ้นตัวเองลิสต์ในตลาดตัวเองนะอ้าวแต่ว่าไม่ทำก็เลยประเด็นแรกที่ว่าจะห้ามทำไมเพราะจริงๆเขาแต่ตัวเองได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเข้าใจกรตอนะถามว่า conflict of interest ไหมก็เป็นไปได้ใช่ไหมในมุมที่บอกว่าเฮ้ยทะลุ insider คุณก็ดีเฟนต์ดิว่าคุณมี Chinese wall เชื่อได้ไหมพี่บอยหัวเราะเลยไม่รู้ไม่ได้นะไม่แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาไป exchange 2ตลาดกลายเป็นว่าที่เหลือคอยที่เขาเหลือไป exchange ที่อีกตลาดนึงมันกลายเป็นคู่ขนานนะพี่บอยมันจนจะเกิดความต่างไหมจริงๆคริปโตเคอเรนซีตัวนึงลิสต์ตลาดไหนก็ได้ครับอ๋อค่ะแล้วจริงๆแล้วทางกลต.ก็กรณาแนะนำแล้วก็คือที่ทางกลต.มาเล่าให้ฟังก็คือคุณออกได้เหมือนเดิมแต่คุณห้ามลิสต์ตลาดตัวเองคุณก็เป็นลิสต์ตลาดเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอ๋อง่ายเลยลิสต์ตลาดคนอื่นในเมืองไทยได้ไหมครับได้ครับได้ครับคือเขาบอกว่าไม่ให้ลิสต์ตัวเองก็เรื่องคอนฟลิกต์ก็มีแต่เล่นอย่างเดียวซึ่งถ้าถามว่าก็โอเคเนาะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ต้องทำกันไงฮะก็เหมือนอันเดอร์ไรเตอร์ไงเวลาอันเดอร์ไรเตอร์หรือนักวิเคราะห์หุ้นตัวเองไม่ได้ไงอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์แต่นี่คือลิสต์คือลิสต์มันก็คือดีมานด์ซัพพลายไงฮะมันก็เลยจริงไปอยู่ตลาดอื่นถึงมีอินไซเดอร์เนาะเขาก็ไปซื้อตลาดอื่นได้ป่ะใช่จริงอันนี้จริงก็เลยมองว่าอันเนี้ยประเด็นแรกนะครับที่มีประเด็นก็คือว่าเฮ้ยทำไมถึงห้ามนะครับประเด็นที่สองคือความไม่ที่มีคุยกันเนาะก็คือความไม่ทัดเทียมกันพอดีใน exchange เนี่ยมีอยู่7ตลาดเนาะในเมืองไทยครับค่ะซึ่งมีออกเหรียญที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยคือ Bitkub เจ้าเดียวครับแล้วเขาก็ได้เงินเนาะเพราะออกเหรียญมันคือได้เงินนะฮะใช่เพราะนั้นก็คือมีเหรียญแล้วก็ได้เงินค่ะที่เหลือมีอีก2ตลาดที่มีเหรียญตัวเองคือ Sipmex กับตัว Bitasa แต่เขาไม่ได้บล็อกเชนโอ้เลยไม่เสียเปรียบทำให้อีก4ตลาดเนี่ยเขายังไม่มีเหรียญตัวเองเขายังไม่ทำบล็อกเชนแต่พอประกาศอย่างเงี้ยกลายเขาก็ทำไม่ได้เดี๋ยวใช่เขาทำไม่ได้แล้วทำได้แต่ลิสต์ตัวเองไม่ได้มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะออกกฎนี้มาเพื่อใครหรือเปล่าซึ่งประเด็นเนี้ยประเด็นแรกคือปิดครับลิสต์ตัวเองไปแล้วเนาะมีบล็อกเชนตัวเองแล้วจริงๆมีอีก2เหรียญที่ออกโดยกลต.ไอ้ออกโดย exchange ครับไม่มีบล็อกเชนเลยด้วยออกเหรียญได้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วไม่มีบล็อกเชนได้นั้นทำได้เพราะเขาไม่เกี่ยวกับบล็อกเชนมันออกไปแล้วไงอ๋อออกไปแล้วแต่ถ้าจะทำก็มีบล็อกเชนไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติ exchange จะออกเหรียญตัวเองแต่ไม่ใช้บนบล็อกเชนก็ได้เพราะว่าได้กฎเขียนว่าเขาเฉพาะบล็อกเชน
คือก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวการมีบล็อกเชนจริงๆมันคือสร้างประเทศอีกประเทศหนึ่งในมุมของดิฟคือบล็อกเชนนะครับคือสามารถกดเอาไปเอาแอปพลิเคชันไปรันบนนั้นได้มีอีโคซิสเต็มนะมันคือการสร้างสนับสนุนบางอย่างในทำไมถึงให้บิตครับทำเจ้าเดียวล่ะถ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยครับได้เปรียบกันเกิดประเด็นกันได้เปรียบแล้วมีประเด็นหลายๆประเด็นที่อยู่ตรงนี้ครับเออทำไมไม่เท่าเทียมหรือเปล่าคนก็มีหลายเสียงคนบางคนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ออกเพื่อบิตครับเพราะบิตครับเจ้าเจ้าอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่บิตครับนี่แหละอาจจะโชคไม่ดีที่ออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามมากมายหลากหลายมากที่เกิดจากสี่ไอข้อ4ข้อนี้นะครับครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นสรุปคำสุดท้ายเลยคุณวรพจน์ตอนนี้ในฐานะที่คนอยู่ในบิตคอยเนี่ยอยากให้เป็นยังไงแล้วจะเสนอกลต.ยังไงและหวังว่าในโลกยุคดิจิตอลในบ้านเราจะเป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมก็จริงๆแล้วคือผมว่าเข้าใจได้นะคือที่กลต.แล้วก็เป็นห่วงแปลว่าคุณโอเคในสิ่งที่เขาพูดแต่ อย่างที่บอกว่าคือบางเรื่องเนี่ยเราน่าจะมีการคุยกันได้นะผมว่าคนมีความรู้แล้วก็คนที่อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้ทางราชการเนี่ยสนับสนุนหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของ DeFi Decentralized Finance เนี่ยที่คนไทยไปอยู่ในวงการนั้นเยอะมากนะครับระดับโลกนะมีแพลตฟอร์มมีเหรียญตัวเองออกมาเยอะมากเลยคนไทยใช่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 ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากสำหรับที่ฝั่งแทนที่กลต.เนี่ยโอเคเป็นห่วงแล้วลงทุนนี่เรื่องหนึ่งก็ให้ความศึกษาเนาะแต่จริงๆแล้วแทนที่จะขจัดกั้นมันควรจะสนับสนุนไงแต่สนับสนุนโดยการดูแลดีกว่าไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าถือว่าถ้ากลต.เป็นผู้นำในการดึงทุกคนมาแล้วก็สนับสนุนเนาะจริงๆไม่ใช่แค่กลต.จริงๆกลต.เขาทำถูกแล้วนะเพราะกลต.เขาดูแลผู้บริโภคไงจริงๆคือทั้งรัฐบาลเนี่ยอาจจะอยากให้หันมามองโลก DeFi Decentralized Finance โลกคริปโตเคอเรนซีบ้างว่าตอนนี้รัฐบาลอย่าเพิ่งหันไปมองครับรัฐบาลเอาวัคซีนยังไม่รอดเลยครับว่าคือจริงๆตัวนี้มันเป็นโอกาสนะพวกผมมองเนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆที่เฮ้ยเราเคยพลาดทางเศรษฐกิจตรงนี้แต่ว่าตัวนี้มันคือของใหม่ไงแล้วปัญหาคือคนที่อยู่ในระดับโลกนะตอนนี้นี่นาคุณวรพจน์พูดถูกนะคนไทยหลายคนนะที่อยู่ในระดับโลกนะผมบอกให้ไปตรงนั้นด้วยแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือมันเป็นโอกาสจริงๆที่จะพัฒนาที่เขาเคยเรียกว่า financial hub อะไรเนี่ยคือตรงนี้มันทำได้นะอาจจะแต่อาจจะต้องมีแซนด์บ็อกซ์พิเศษอาจจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษภาษีเหมือนเดิมคงไม่ได้คือถ้าคิดภาษีเหมือนเดิมคงไม่มีใครมาทำอะไรเงี้ยฮะมันจะมีเรื่องข่าวเยอะแยะเพราะนั้นถามผมคือเรื่องการดูแลนักลงทุนผมว่าผมไม่ติดนะคือดูแลได้ก็ให้ความรู้ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเมื่อนักลงทุนเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยเหรียญนี้เล่นไม่เล่นเขากันความเสี่ยงน่าจะทำได้เนาะแต่ว่าในแง่ของบางเรื่องที่เฮ้ยเรื่องไม่แฟร์เรื่องการสกัดกั้นอะไรแบบเนี้ยผมอยากให้รับฟังทำฮีริ่งก็หน่อยช้าไปอีกนิดประกาศก็ได้ระหว่างเฮียริ่งห้ามออกเหรียญอะไรแปลกๆเพราะว่าผมคิดว่าเขาคงแบบทำเฮียริ่งไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนออกเหรียญแบบนี้ตามมาเยอะๆอย่างเงี้ยรู้ออกเร็วด้วยนะชัดเจนชัดเจนใช่ชัดเจนครับก็เลยบอกว่าคุณว่าจะไม่ทันแล้วคนมันออกเหรียญมาเยอะแล้วจะเบรกไม่ทันเออผมว่ามันก็ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นจริงๆเป็นคุณต้องปรับปรุงไม่ใช่คุณมาออกกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมกำลังพูดอย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าออกได้ไงแต่ว่าถามกันก่อนคืออย่างข้อหนึ่งข้อสองเฮียริ่งนิดนึงข้อหนึ่งข้อสองผมว่าก็ไม่มีใครติดถ้าบอกว่าต้องดูแลผู้บริโภคเพราะเหรียญมันไม่ได้คอนโทรลจริงเคลียร์ละคุณวรพจน์วันนี้เวลาเราน้อยจริงๆเดี๋ยวหลังแค่จะคุยกันอีกนะครับเพราะว่ามีความจริงเคลียร์มากเออหลายครั้งเลยนะนี่นะใช่ค่ะเคลียร์มากครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวรพจน์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ค่ะค่ะพี่เอกครับค่ะอันนี้ก็เป็นพี่บอยหนึ่งนะแล้วก็ใช่ๆๆเป็นของคุณบอยเนี่ยเป็นโลกอีกยุคนึงแล้วก็ฟังดูแล้วนะผมเข้าใจกลต.นะผมพูดจริงๆผมเข้าใจกลต.แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้พูดเอาใจนะอันนี้ผมพูดตรงมากผมเข้าใจกลต.เพราะว่าผมอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แก่นะแต่ผมอายุขนาดนี้ละอยู่ในวงการมา30ปีนี่ผมเข้าใจกลต.แต่กลต.ก็ต้องหาในมุมที่เข้าใจน้องๆด้วยคนอายุ50กับคนอายุ20คิดไม่เหมือนกันนะนี่นาค่ะใช่ใช่หรือว่าผมกับนิดาจะคิดไม่เหมือนกันเลยถูกไหม
ถูกต้องเพราะว่าเราอยู่ในช่วงครตอแล้วครับช่วงตลาดหุ้นมันยุคคนละยุคนะคะแล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือตรงเนี้ยนี่นายก็เลยอยากจะบอกว่าครตอ อาจจะไปคุม exchange มากกว่าเดิมดีกว่ามั้ยคุมผ่าน exchange ดีกว่ามั้ยให้เค้าแบบอยู่ในกรอบอะแต่ว่าถ้าเกิดในทางปลายทางสำหรับนักทุนเนี่ยต้องเปิดโอกาสเพราะตลาดตอนเนี้ยมันดันจะตัดตัวกลางอะแต่คุณกำลังทำให้ตัวกลางเข้าไปคุมอีกคุณต้องไปคุมตัวกลางซีอะไรแบบนี้นะพี่เอกก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนใช่วันนี้เสียดายนะเราไม่มีฝั่งกรตนะจริงๆ อยากทำดีเบตเรื่องนี้เหมือนกันนะให้กลุ่มนักลงทุนนะถ้าเป็นไปได้นะนี่นาฝากด้วยให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้อนกลุ่มนักลงทุนแล้วก็เชิญกรตมาแล้วดีเบตแบบถูกต้องเลยนะคือแบบคือผมไม่รู้กรตเขาจะดีเบตหรือเปล่าไงแต่ถ้าผมเป็นกรตผมดีเบตเอางี้ดีกว่าเพราะว่าผมก็ต้องมีเหตุผลของผมอะไม่ใช่ผมแอบออกมาแล้วคุณมาด่าผมเพราะว่าผมก็ต้องมีเหตุผลไม่งั้นผมไม่ออกมาอย่างนี้หรอกถูกไหมใช่ค่ะเอ้าเรากลับมาเรื่องหุ้นครับนะครับผมจะไปก่อนจะไปหุ้นอย่าลืมแชร์นะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้แชร์ไปด้วยนะคะพี่แชร์หน่อยฮะจะแชร์หน่อยนะคุณช่วยแชร์หน่อยครับวันนี้แชร์น้อยไปหน่อยเราจะไปคุยเรื่องหุ้นแล้วครับไปคุยกับคุณกีรติรัศมีกีรติกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคสวัสดีครับคุณกีรติขอโทษทีวันนี้ล้ำเวลาครับสวัสดีครับคุณพิยาสวัสดีคุณนินาครับไม่เป็นไรครับผมทำย่อได้ครับไม่มันมีเรื่องของดิจิตอลเรื่องโทเค็นเรื่องอะไรที่ตอนนี้ฮอตมากนะแต่ว่าพี่กีรตินะจะได้ลงทุนหรือเปล่าได้ลงทุนกับเขาหรือยังคะสำหรับพวกโทเค็นยังเลยครับก็เอาตรงๆผมชอบเรื่องหุ้นมากเพราะว่าคือต้องเอาดีสักอย่างนึงเอาตรงๆนะใช่ครับถ้าอย่างนั้นเข้าตลาดหุ้นเลยค่ะครับพยายามเข้าฮะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวนะครับตื่นเต้นมันอยู่ไหนเนี่ยคุณเปิดการ์ดสิคุณเปิดการ์ดสิเยอะมาแล้วนั่นแหละไม่เปิดไว้มาแล้วครับนะครับก็วันนี้สรุปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าภาพเซตค่อนข้างชัดนะครับว่าอาจจะมีเด้งนะครับถ้าเด้งเนี่ยให้ออกนะเซตเนี่ยมันมีรีสตันแรกนะครับที่1624นะครับเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ว่ามันเป็นจุดที่จะไม่ผ่านเลยไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมากกว่านั้นมันจะชัดมากนะครับว่าตรงที่1628นะฮะหรือ1627ก็ได้1627ถึง1630เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับคือเซตอาจจะดูตามเมาส์ผมแล้วกันนะฮะคือถ้าเกิดโชคร้ายเนี่ยลงมาอีกหน่อยนึงนะครับมันจะเกิดรีซิสแตนซ์แรกตรงนี้นะครับลงมาอีกหน่อยนึงเกิดรีซิสแตนซ์ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับจุดขายเนี่ยมันจะไม่ถึง1625เนี่ยไม่เป็นไรมันมีวิธีถัวนะครับเข้าไปซื้อเพิ่มตรงนี้ครับแถว1604ถึง1600นะครับแล้วเด้งมาขายตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดมาดีกว่านั้นเด้งมา1627ถึง30นะครับอย่างนี้นะครับก็น่าจะล่วงลงมานะครับน่าจะล่วงลงมานะครับแล้วก็จุดสำคัญคือมาซื้อที่1605ถึง1600เล่นรีบาวใหญ่อีกทีนะครับครับไปที่เซตฟิฟตี้เลยเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าคุณกิติมองว่าพีคผ่านไปแล้วหรือเปล่าก็ต้องมองอย่างนั้นก่อนค่ะไอ้ตรงนี้สำคัญนะคือใครฟังที่ไม่คอเทนเคอร์อาจจะจับไม่ได้นะคุณกิติบอกลงตรงนี้รีบาวนะแล้วขายตรงนี้แต่ฟังเหมือนจุดสูงสุดมันอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะเดี๋ยวมาย้ำมาคุณกิติอาจจะนะอาจจะเป็น640บวกลบที่ผ่านไปไอ้ตรงนี้สำคัญนะไม่ใช่จุดสูงสุดของปีนะแต่แค่ของรอบเนี่ยก็ได้เสียเยอะแล้วครับผมทีนี้เซ็ตฟิฟตี้นะถ้ามันไม่ถึงก็ได้นะแต่ถ้ามันถึงเนี่ยนะตรง983ถึง985นะครับครับเป็นจังหวะขายนะขายนะฮะขายทั้งเปิดเลยทั้งปิดนะฮะขายทั้งเปิดทั้งปิดโดยเฉพาะเปิดด้วยนะครับ983ถึง985เซต50นะครับนะแล้วก็ถามว่ามันมีรูปโฉมที่ชัดยังไงก็คือนี่ฮะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะลงมาตรงนี้เด้งมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วประมาณ960กว่าเนี่ยอาจจะเปิดลองนะครับเด้งมาตรงนี้นะอันนี้ถามว่ารูปแบบที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบไหนเป็นรูปแบบทางสเตทิสติกเว็บนะครับที่ใช้เผื่อขาลง
ดังนั้นถามว่าการเผื่อขาลงมีประโยชน์ยังไงการที่ผมเนี่ยแกบอกว่าเราก็ไม่ได้การที่ผมเผื่อขาลงเนี่ยมันมีผลให้เกิดความแม่นยำเวลามันเป็นขาลงจริงๆแล้วถ้ามันไม่เป็นขาลงอ่ะมันก็จะไม่แมทมันก็ไม่ทำให้เสียหายแต่ถ้ามันเป็นขาลงมันจะแมทพอดีหลายช็อตเลยนะครับเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยเดี๋ยวก็จะพูดถึงว่าตัวหุ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มปรับสภาพเล่นแบบขาลงถ้ามันเป็นแบบขาขึ้นมันก็จะไม่เฟิร์มซื้อแต่ถ้าแบบขาลงมันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็จะมีประโยชน์นะครับเหมือนกับบอกว่าถ้าคุณมาทางนี้มันจะเป๊ะทางเลยแต่ถ้าคุณไม่มาทางนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้เสียประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นไปที่เซตใหม่นะครับเวลาน้อยนะผมจะเข้าเนื้อๆก่อนสรุปก็คือสรุปละขึ้นขายที่ 1,627 ถึง 1,630 นะครับลงเนี่ยเวทแอนด์ซีแม้มีซัพพอร์ตที่ 1,618 นะครับ 1,610 ก็ตามนะแต่ให้รอเผื่อไว้เฉยๆไม่ได้หมายถึงมันจะลงนะแต่จุดที่จะหลีดเข้าซื้ออีกเนี่ยถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปไม่เกิน 1,632 แล้วเนี่ยให้เผื่อไปที่ 1,605 ถึง 1,600แล้วยังคาดว่า 1,600 ถึง 1,605 จะดิดกลับมา 1,615 ถึง 1,620 ใหม่อีกนะครับเนี่ยคือแบ่งเป็นช็อตตามรูปนี้เลยนะฮะค่ะอนุญาตวาดใหม่คือถ้ามันได้ถ้าคุยคร่าวๆคือซิกแซกลงถูกไหมซิกแซกลงหรือเปล่าถ้าพูดว่าซิกแซกลงเนี่ยมันพูดง่ายไปอ๋อมันไม่สมศักดิ์ศรีจะพูดอย่างนั้นนะครับมันต้องพูดที่มันชัดกว่านั้นเลยนะรอบนี้คืออย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่ที่หนึ่งภาพที่หนึ่งคืออย่างนี้ลงมาตรงนี้เด้งมาตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วค่อยลงต่อภาพที่สองนะครับคือเด้งมาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะเด้งมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เด้งมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เด้งมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะใหญ่หน่อยนะแล้วค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกซิกแซกไซด์เวย์ดาวใครๆก็พูดได้นะครับมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกพอใจไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคล้ายๆอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่มันไม่ค่อยรู้เรื่องก็บอกไปเลยไม่รู้เรื่องนะครับง่ายๆนะแต่ภาพนี้มันค่อนข้างชัดนะครับแล้วถามว่าภาพนี้จะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อตัวเลขเนี่ยอาจจะเกิน1,636นะครับหรือเกิน1,632เนี่ยให้มองในแง่ดีครับว่าเกิน1,636นะแต่ถ้ามันไม่เกิน1,632เนี่ยให้มองในแง่ร้ายคือหนึ่งมองในแง่ลงกลยุทธ์คือขึ้นขายที่1627ถึง1630นะครับลงให้รอซื้อที่1,605ถึง1,600นะครับเขตก่อนหน้า1,605ถึง1,600เนี่ยจะมีเด้งบ้างแต่ว่าไม่ค่อยง่ายที่จะเทรดนะครับถ้ามีเวลาขอกลับไปที่แบงค์นะฮะมีครับแบงค์มีมิสแตนด์3คันที่ถ้าขึ้นนะชัดหน่อย370ถึง372ขายนะครับแม้กระทั่งตัวที่ขาดทุนเล็กน้อยก็ขายนะครับเวลาลงนะครับจะไม่ค่อยมีประเด็นสำคัญแม้มีซัพพอร์ตที่363 361นะครับให้รออัปเดตกลุ่มนี้นะครับนะครับค่อนข้างชัดว่าคว่ำลงมาแบบนี้นะครับรีสแตนซ์ใหญ่อยู่ที่5750ตรงๆแล้วก็เกือบ 5,800 นะครับถ้าได้ 5,000 เกือบ 5,800 ก็บุญแล้วนะครับคือได้สัก 5,195 ก็โชคดีมากนะครับเกรงว่าจะไม่ถึงนะครับครับส่วนตัวป๊อปเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าหวังผล239นะครับไป ICT ICT จะมีซัพพอร์ตที่143นะครับนะแถว143เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะ ICT นี่ใครเป็นกลุ่มที่แข็งที่สุดตอนนี้นะครับทางแพทเทิร์นนะเพราะนั้นพอลงมาทางด้านเนี้ยกะว่าเทรนด์ตรงนี้ยังเอาอยู่นะแถวนี้นะครับยังเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ICT ก็อาจจะเลือกตัวเทรดนะครับซึ่งดูแล้วเอาตรงๆนะมีตัวเดียวตัวใหญ่สุดเลยเนาะที่ยาติอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับรู้แล้ววันนี้มาแรงด้วยส่วนตลาดโอเคค่ะฉะนั้นจะต้องวนกลับไปราคาก่อนหน้าวันนี้สักวันนึงหรือว่าใกล้เคียงนะครับนะก็อาจจะลอง selective ดูนะครับแล้วก็ energy นะครับenergy นี่ในภาพระดับนาทีเนี่ยมี resistance ชัดเจนแถว 24,500 บวกลบนะครับ energy ก็เป็นภาพที่เป็น neutral เชิง negative นะครับนั้นเห็นได้ว่าขณะนี้ในความเห็นผมภาพที่เป็น neutral เชิง positive เหลือ ICT กลุ่มเดียวนะครับอันนี้หมายถึงหลายกลุ่มนะหลายกลุ่มงั้นเวลาเล่นเนี่ยถามว่าก
กลยุทธ์โดยรวมเนี่ยนะครับแม้จะพูดอย่างนั้นแต่ถามว่ามีทางเทรดแล้วได้กำไรไหมขออนุญาตตอบตรงๆไม่อ้อมค้อมนะครับว่ามีโอกาสสูงมากที่เทรดกำไรในขาลงทั้งที่มันผิดตรรกะนะนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าในขาลงเนี่ยมันมีแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นที่สามารถเล่นหุ้นที่เคลื่อนที่โอเวอร์โซทางเซติสิกเว็บได้นะครับแล้วบางท่านอาจจะมีความถนัดนะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดนะครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่เคยฝึกมานะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าขาลงรอบนี้มีความชัดเจนที่จะเล่นรีบาวด์นะครับโดยรายตัวเนี่ยพรุ่งนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ลงแรงเนี่ยในกลุ่มปิโตรเคมีคอลเนี่ยถ้าลงแรงๆเนี่ยลองไลน์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมหาราคาซื้อให้ถูกผิดว่ากันอีกทีบอกเบอร์สิครับบอกเบอร์บอกเลยครับจบเวลาจบยังยังบอกเบอร์ก่อนสิเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม0991062525นะครับแล้วก็ยังจะมีกลุ่มไฟแนนซ์ตัวหนึ่งที่ลงแรงเนี่ยสามารถเล่นรีบาวด์ได้นี่สองแล้วนะค่ะปิโตไฟแนนซ์ค่ะกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยเล่นแบบขาขึ้นหนึ่งตัวแต่ผมเรียนเลยว่าการเล่นรอบนี้เนี่ยกับควรจะไปเล่นหุ้นที่เป็นขาลงรีบาวด์นะฮะเพียงแต่ว่าต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าเซตเนี่ยตรงเนี้ยกลับมาตรงนี้ถือว่าโอเวอร์โซชั่วคราวนะครับที่ระดับ 1,618 ถึง 1,620 เนี่ยอาจจะเด้งมา 1,627 ถึง 30ถ้าเป็นเซตมันจะได้แค่นี้นะครับแล้วเล่นอีกทีหนึ่งที่ 1,605 ถึง 1,600 อาจจะได้สัก1 2 3 15ถึง20จุดครับครับแล้วว่ากันอีกทีเพราะนั้นขาลงรอบนี้ก็มีเฮนะครับไม่ใช่ไม่มีมีเฮได้ครับคุณเอกพิจารณ์จะมีอะไรเพิ่มก่อนไหมครับไม่มีครับเพราะเวลาเหลือน้อยครับไปเลยครับอีก4นาทีครับ3นาทีคือพูดจบหมดแล้วก็ค่อนข้างชัดนะส่วนการที่จะบอกว่าขาตระยะกลางเป็นยังไงเนี่ยเนื่องจากตลาดมันแตะ1640ไปแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะรอข้อต่อเกิน1636แล้วค่อยมาพยายามเล่นใหม่แต่ถ้าไม่เกินผมจะเล่นแบบขาลงไปเรื่อยๆเลยนะอีกครั้งนะเรื่อยๆด้วยนะครับนะครับจนคำว่าเรื่อยๆ worst case อยู่ที่เท่าไหร่เอาตรงๆนะฮะ worst case มันคือ worst case แบบเดิมๆอะฮะคือเราแค่เปลี่ยนจาก1600เป็น1640เพราะฉะนั้นตัวเลขเก่าๆก็กลับมาหมดเลยนะครับก็คือ1400 1450 1400เลยเหรอคะอ๋อมีภาพนึงเกือบลืมตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยดาวโจนส์ช่วยผมหานิดนึงใครช่วยผมหานิดนึงครับไม่นี่นายนักวิเคราะห์ที่ออกรายการเราเนี่ยนะโอ้โหใจป้ามากเลยนะให้เบอร์คุณกิติให้เบอร์ที่ฝากเบอร์พี่หมูเขาฝากเบอร์มาด้วยนะผมลืมบอกหลายอาทิตย์ละใครเป็นแฟนพี่หมูนะจดเบอร์นะไปโทรไปหาทีมงานเขานะที่จะไปเอาข้อมูลอะไรจะคุยกับเขาเนี่ยของพี่หมูเนี่ยพี่หมู0858796989 0858796989อันนั้นของพี่หมูแต่ของภาพนี้นะครับกิติเมื่อกี้บอกไปแล้วนะภาพนี้เป็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับในระดับนาทีจะเห็นว่ามันเริ่มโค้งอย่างนี้พอโค้งอย่างนี้เนี่ยถ้าภาพนี้อ่ะไม่ออกจากเทรนด์ความโค้งนี้ดูนะครับคนอื่นก็ขีดเป็นเส้นตรงนะผมขีดเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับโค้งอย่างนี้นะครับถ้าไม่ออกจากโค้งเนี่ยให้ถือว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็ดาวโจนส์กำลังลงอยู่แม้ว่าตรงนี้จะเด้งนะครับแถวตรงนี้นะอาจจะมีเด้งนะตรงนี้นะมีเด้งแต่ว่าก็ยังติดกรอบเพราะนั้นต้องระวังหมดนะครับนะก็เวลาเล่นก็เล่นได้เป็นแบบขาลงนะครับบอกเบอร์อีกทีนะครับถ้าสนใจที่จะเล่นรีบาวขาลงเนี่ย0991062525แม้ว่าโดยปกติมันผิดหลักการใหญ่นะครับ0991062525กลยุทธ์ก็คือขึ้นออกก่อนนะครับที่1627ถึง1630ถ้าลงเนี่ยให้รออัปเดตหรือว่าถ้าอัปเดตจะไม่ทันนะครับ1605ถึง1600วิ่งเข้าไปจิ้มซื้อนะครับแล้วเด้งมาขายรวมกันครับได้ครับชัดเจนวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณครับคุณกีรติครับขอบคุณครับสวัสดีครับกีรติรัศมีกีรติคุณครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกๆวันอังคารนะครับมาพบกับคุณกีรตินี่นาวันนี้เราไม่มีเวลาตอบคำถามต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรวบยอดไปแล้วกันพี่เอกใช่บอกแฟนรายการช่วยแชร์หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลายๆเรื่องอย่างวันนี้เราต้องการอัปเดตเรื่องดิจิตอล
นะครับใช่ค่ะพี่เอกให้เคลียร์ให้เคลียร์เพราะว่าคนยังมีประเด็นแม้แต่กรกตมาแถลงออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมาปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยถามจากคนที่อยู่ในแวดวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เข้าใจว่าหลักเกณฑ์ในการคิดฝั่งยังไงอย่างนี้ยังไงบ้างแล้วก็เราเนี่ยจะเข้าสู่วงการเนี้ยต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะก็บอกแล้วว่าโอ้ความเสี่ยงมันเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะพี่เอกใช่ๆคืออย่างนี้ผมว่าถ้าใครศึกษาได้เนี่ยมันก็เป็นลู่ทางที่ดีอะนะแล้วผมก็เข้าใจว่าทำไมกรกตเป็นห่วงแล้วก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการทำไมเขาบ่นนะแต่เอาจริงๆคือเป็นเรื่องธรรมดาคืออย่างนี้นี่นาเวลาสมมติทำงานหลักทรัพย์อะฝ่ายมาร์เก็ตติ้งกับฝ่ายรีเสิร์ชอะทะเลาะกันประจำเป็นเรื่องปกติมีคนบ่นให้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นลิ้นกับฟันอะกรกตผมอยู่ภายใต้กรกตดูแลผมยังบ่นเลยผมต้องจดลายเส้นแต่ถ้าหลายคนขายรีเสิร์ชไม่ต้องจดลายเส้นแบบผมเลยทำไมเขาทำได้เก็บเงินด้วยแต่พี่เอกดีมากเลยนะไม่ออกไม่ทำอะไรผิดเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยใช่ดีมากไม่ผมไม่ใช่เฉพาะผมนะผมว่าไอ้คนรุ่นผมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไม่ค่อยชาเลนจ์เท่าไหร่ใช่ไหมต้องรอคนรุ่นนี้นาหรือต่ำกว่านี้นาไปจริงค่ะรอรุ่นเด็กๆน้องๆแล้วกันนะคะโอ้วันนี้หมดเวลาแล้วพี่เอกพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้นี่นาต้องกล่าวขออภัยอาจจะเว้นไปสักนิดนึงพรุ่งนี้ได้รอบไปฉีดยาตอนเย็นอ๋อนะคะอาจจะไม่ได้เจอหน้าตอนเย็นใช่ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะได้เลยได้เลยวันพฤหัสนะคะได้เลยแต่พรุ่งนี้คุณนิพนธ์ยังมาปกติฮะคุณนิพนธ์ยังมาเอาเหรอเสียดายอยากเจอพี่นิพนธ์งั้นฝากไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้คุณชอกับคุณอะไรคุณชอนะคะชอกับคุณชโลกโอ้จริงด้วยโอ้สายเทคนิคนะพี่เอกโซโล่ได้เลยเดี๋ยวนี้จะเก็บอยู่ตอนหลังคุณชโลคุณนิพนธ์มาวันพฤหัสพี่คุณชโลกับคุณชอพี่บิวอย่าลืมคอนเฟิร์มด้วยนะพี่บิวคุณชโลกับ FC เตรียมพร้อมเลยนะคะในการ Subscribe ติดตามกดแชร์ไว้ก่อนเลยได้ยิ่งดีค่ะเข้ามารายการแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แชร์เนี่ยสำคัญเนาะเป็นกำลังใจให้เรานะคะพี่เอกเจอกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่นาครับขอบคุณท่านนักลงทุนครับสวัสดีครับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่
พื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน Towards the leading renewable energy player in the region สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย